สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมฟองนะครับช่วงนี้ก็จะปิดเทอมแล้ววันศุกร์ก็สอบวันสุดท้ายนะครับโอ้โห วันนี้เราจะมารีวิวมอดEasy Crafting Table เอ้ย Easy Crafting เฉยๆนะครับก็จะเพิ่มมา1อย่างครับนี่ครับอย่างวิธีคราฟก็ตามนี้เลยคือวาง Crafting Table ด้านบนRedstone Book ก็นี่ครับคุณก็ได้ Easy Crafting Table ของมานะครับวิธีใช้ก็คลิกไปครับแล้วคุณมีของอะไรตอนนี้มันก็สามารถบอกได้ว่าคุณสามารถคราฟอะไรได้บ้างนะเช่นผมจะคราฟเบคอนนะครับเอาไว้กินครับทุยต่อไปก็หมดแล้วเนี่ยคุณจะคราฟวันนี้หรือคุณจะเนี่ยก็ง่ายหรือคุณจะดูครับวิธีคราฟอย่างอื่นเช่นพวกไฟอะไรนี่ครับมันบอกประวัติจำไม่ได้สิครับอันนี้ยังไม่แน่ครับเพราะไม่รู้ครับอ่ะก็จบครับเพราะมีแค่นี้เป็นมอดที่เพิ่มความสามารถของโต๊ะนะครับอ่ะต้องว่าคุณมีของอะไรบ้างคุณครับคุณก็กระขามแม่งอะไรเงี้ยคุณมีกระจกนะครับจะเพิ่มกระจกนี่ครับคุณสามารถทำอะไรแบบนี้มันเพิ่มความง่ายดายให้คุณนะครับอ่ะก็จบแล้วครับขอบ๊ายบายจุ๊บๆ